มอลำเพลงในชุดสาวทุ่งลุยลายและในจะชุดนี้นะคะที่จะคือจากศิลปินคันไถนะคะศิลปินคันไถในชุดตีเกราะเคาะไม้ค่ะประวัติคู่มวยนั้นทั้ง M16 และเทพฤทธิ์คุณศิรินทราเชิญครับขอบคุณค่ะฝ่ายแดงนั้นคือ M16 บขส.นะคะจริงๆคือภาคภูมิแจ้งโพนาคเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการค่ะชกมวยมาตั้งแต่อายุ10ปีนะคะปัจจุบันนี้อายุ20ปีชกมาทั้งหมดก็87ครั้งชนะ72ครั้งแพ้15ครั้งในครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนคมเพชรลูกระบาดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่ะฝ่ายน้ำเงินนั่นคือเทพฤทธิ์พอธวัชชัยนะคะชื่อจริงคือบุญโฮมมุกดาดีเป็นชาวอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษค่ะชกมวยมาตั้งแต่อายุ11ปีปัจจุบันนี้อายุ20ปีเท่ากันเลยนะคะชกมาก็ไล่เลี่ยกันค่ะ81ครั้งชนะ67ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ1ครั้งในครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนชาญชัยสธรรมรังสีเทเวศธรรมสยามอ้อมน้อยค่ะผู้เอกนั้นเป็นด้าน500ครับยาฆ่าพยาธิกล่องสีเหลืองมอบให้กับนักชกคนละ 1,000 บาทและชกดุเดือดครับเหมือนเดิมก็จะมีรางวัลจากโรงงานอุตสาหกรรมเมล็ดจำนวน16โดยประจุรปาทรมอบเงินสดคนละ 10,000 บาทอีโอติกบามครับผู้ชนะ 2,000 ผู้แพ้ 1,000 และก็ทุกคู่ครับแว่นกันแดดโซเจอร์ไซเตอรี่นั้นจะเป็นรางวัลแก่นักชกผู้ชนะแต่การขอสอบกลับข่าวรอเอเดรียนมอบ 10,000 บาทชนะน็อคได้การใช้แม่ไม้มวยไทยตรงให้ฟาดหางเอเดรียนมอบ 30,000 บาทแผลแตกครับเป็นสวัสดิการเข็มละ500บาทนะครับสำหรับศึกเพชรพระพรหมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เวทีมวยชั่วคราวบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับสถานยุทธแก้วสมิทธ์พบดิจิโตกลุงยาพรดำมาเล็กทวายคุณพบหวาทองบอสุนทรนนท์เด่นชายน้อยพลันชายพบสมศักดิ์เล็กสอสลาพุทธิมนะครับแล้วก็วันพุธ20ธันวาคมศึกวันมวยไทยราชศักดิ์สอบพินพบราชศักดิ์สิทธิ์พ่อเนรเลี้ยประไทยต้องไปยิมพบไทยเดชเกียรติชันสิงห์เกิดวันศุกร์22ธันวาคมที่ดุมีศึกเจ้ามังกรนะครับผู้เอกเพชรน้ำหนึ่งกอจัดชายพบขุนพลน้อยวงใหญ่ปราซ่าครับค่ะนอกจากนั้นนะคะในสำหรับผู้ชนะในคู่นี้นะคะแฟนตาเซียไนท์ถนนรัชดาภิเษกโดยคุณวรวิทย์หลวงตั้งตนก็จะมอบรางวัลพิเศษ 5,000 บาทค่ะฝ่ายแดงท่านผู้ชมเห็นทางด้านซ้ายมือนะครับถูกเตะเข้าไปก็คือ M16 บขส.เทพฤทธิ์นั้นตอนนี้ยังไม่มีแต้มอยู่นะครับวันนี้ก็ถ้าจะว่ากันตามตรงๆแล้วก็ไม่มีความหมายในการที่จะได้คะแนนของเทพฤทธิ์เลยจะแพ้ชนะยังไงก็ไม่มีแต้มจะเข้าไปในรอบเกม16ต่อยจะแพ้ยังไงก็เข้ารอบแน่นอนแต่เมื่อขึ้นเวทีแล้วถึงแม้จะคะแนนมีความหมายแต่ทั้งคู่นั้นต้องชกกันสนุกครับทั้งนี้เพราะว่าเวทีมวยสยามนั้นได้ตั้งจุดประสงค์ว่าจะส่งเสริมมวยใหญ่135ปอนด์นั้นปัจจุบันถือเป็นมวยใหญ่แล้วนะครับในอดีต135ปอนด์เนี่ยเป็นมวยที่กำลังชกกันสนุกเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบัตรมวยทีเดียวแต่ในปัจจุบันนี้135ปอนด์นั้นค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรครับเดินเข้าหาคือเทพฤทธิ์พอธวัชชัยนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษครับดินแดนซึ่งได้ชื่อว่ามีดอกลำดวนมากที่สุดในประเทศไทยส่วน M16 นั้นเป็นนักชกสมุทรปราการครับดินแดนพระสมุทรเจดีหมดยกที่1ที่จะทายผลมวยมาว่าใครจะเป็นแชมป์มวยศึก ISUDI ครับครั้งนี้นะเขียนชื่อที่อยู่พร้อมคำทายลงในไปรษณียบัตรส่งมาที่ฝ่ายส่งเสริมการขายและลูกค้าสัมพันธ์บริษัทตรีเพชร ISUDI Cell จำกัด1705ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวจตุจักรกรุงเทพ10900หรือว่าส่งมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสมุทรสาครก็ได้ค่ะหมดเขตรับคำทายในวันที่5มกราคมนี้นะคะหรือว่าอีกทางนึงก็คือขอรับแบบฟอร์มการทายผลมวยศึก ISUDI ครับครั้งที่6และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวณโชว์รูมจำหน่ายอิซูซูทั่วประเทศค่ะตอนนี้ก็งวดกันมาเต็มทีแล้วนะครับการต่อยครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของทั้งคู่แล้วในสาย A สัปดาห์หน้าสาย B ก็เป๊ปซี่พบกับพันมงคลท่านที่ชมศึกการมวยไทยแล้วก็ส่งผลคำทายมานะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลนั้นมีค่ามหาศาลทีเดียวทั้งนักชกและก็ผู้ชมครับเทพฤทธิ์พยายามจะเดินเข้าไป
ถึงแม้ว่าจะตกจากมวยแล้วก็ตามแต่ว่าการชกทุกครั้งของนักมวยนั้นมีความหมายครับชนะค่าตัวจะขยับขึ้นถ้าแพ้ชกแพ้ชกแพ้บ่อยค่าตัวก็จะรูดลงไปนะครับฉะนั้นเมื่อท่านชมมวยรอบบางครั้งอาจจะนึกว่าแพ้ชนะมีความหมายนั้นไม่จริงนะครับชกชนะทุกครั้งค่าตัวสูงขึ้นสูงขึ้นชกแล้วแพ้ชกแล้วแพ้ค่าตัวก็ต่ำลงต่ำลงนักมวยก็อาจจะผิดหวังนะครับอันนี้ขึ้นเวทีแล้วต้องชกเต็มที่ขยับเข้าไปเลยพยายามที่จะใช้บัตร M16 ก็ใช้ความได้เปรียบของสัดส่วนของร่างกายครับไม่เรียกว่าไม่แลกกันซึ่งหน้าพยายามหาจังหวะดักทำคะแนนเป็นยกที่2สัปดาห์หน้าศึกกล้ามวยไทยมาหาตัวนี้จอปัดเข้าไปเต็มๆครับระหว่างนี่แหละครับประมาทไม่ได้ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าถึงแม้จะมีความหมายก็ตามครับตามไปชกขวาทีนึงไอ้โดนเจอพยุงหมัดในตอนนี้ยังตั้งสติไม่อยู่ครับต้องก่อนเอาไว้ก่อนศึกกล้ามวยไทยนั้นถึงแม้จะผู้แพ้จะไม่ได้เข้ารอบก็ตามครับวันนี้เทพฤทธิ์ต้องการที่จะเก็บเต็มที่ให้ได้บัตรขวานั้นชกตัวอีกอายุบัตรของเทพฤทธิ์ตอนนี้ระดมกันไปที่ใบหน้าเอ็นหกดักด้วยมัดซ้ายบ้างชกขวาตรงกันไปหัวกระเด็นทีเดียวหมดยกที่2สายคงไม่กล้าตกอีกแล้วนะครับเอ็นหกพยายามไปยิ่งเข้ามาขวายาไว้ขวาตรงอีกเทพฤทธิ์พยายามบวกขวาตลอดนะครับไอ้ดวงเดินลุกไล่กลับไปยิงหมัด1 2ที่มุมกลางเริ่มแลกหมัดกันแล้วใครดีใครอยู่ครับเห็นหัวกันไปถลุงเหมือนกันหมัดซ้ายตรงเข้าไปหน้าของเทพฤทธิ์เริ่มแลกหมัดกันหนามบ่งหนามครับยก2นั้นถูกนับไปยกนี้เทพฤทธิ์พยายามจะเก็บตัวก็ใช้บัตรดักเหมือนกันเป็นการดวลกันแล้วตอนนี้เห็นตัวพยายามเดินไปใช้บัตรซ้ายหน้าตาของเทพฤทธิ์นั้นแดงทีเดียวหนามบ่งหนามครับเจอหมัดก็พยายามจะใช้หมัดให้เป็นประโยชน์เหมือนกันตามไปต่อยสามหมัดใหญ่หมัดซ้ายเข้าไปที่ใบหน้าของเทพฤทธิ์หักศอกเหมือนกันสีนินมีเพชรกับบนเวทีใบหน้าใบตาของเทพฤทธิ์ตรงนี้รู้สึกมีเลือดนะครับเรียกว่าสังเวยเลือดแล้วบริเวณดั้งจมูกครับไม่ทราบว่าหมัดหรือศอกแดงกำไปหมดบริเวณดั้งจมูกนะครับหันจมูกต้องเข้าไปกอดไปเอาซ้ายค้ำกันเข้าไว้หมดยกที่3ทางมุมแดงเลยนะครับทางด้านของเอ็มโศกพยายามไล่บดเรียกว่าน้ำยอดต้องน้ำบ่งเจอหมัดยังไงต้องใช้หมัดอย่างนั้นเหมือนกันท่านผู้ชมผมอยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับว่าแฟนตาเซียในซึ่งอยู่ที่รัชดาพิเศษตอนนี้คุณวรวิทย์วงตั้งตนนั้นบูมเต็มที่ครับขอเชิญผู้ที่จะไปพักผ่อนนะครับรวมกับดารามากมายทีเดียวคุณวรวิทย์นั้น
มอบรางวัลพิเศษแก่คู่นี้ 5,000 บาทนะครับสำหรับผู้ชนะแล้วถ้าอยากจะไปพักผ่อนก็เชิญที่แฟนตาซีที่ถนนรัชดาภิเษกครับค่ะแต่ถ้าจะไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะที่สมภพพลาซ่าหลักกิโลเมตรที่27ริมถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐมนะคะที่นั่นนะคะมีจำหน่ายสินค้าราคาถูกซุปเปอร์มาร์เก็ตโรงภาพยนตร์ลานสเก็ตสวนสนุกสวนอาหารและมีแผงให้เช่าขายสินค้าซึ่งจะมีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและพบกับพราพร้อมทั้งหางเครื่องที่นั่นด้วยค่ะติดตามชมยกที่4ต่อไป M16 บุกทันทีครับความได้เปรียบทางด้านของส่วนสูงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาสาวหมัดสาวไปสาวมาต้องระวังเหมือนกันขวาของด้านเทพฤทธิ์นั้นถ้าเข้าไปแล้วก็มีหวังปรากฏว่าตอนนี้มีเลือดออกมาครับทางด้านของ M16 บริเวณขมับด้านซ้ายหลังเลือดเดียวกันทั้งคู่ทีเดียวเทมเบรดนั้นก็อมหมากเต็มเลยไม่ทราบไปถูกอะไรเขานะครับทางด้านของ M16 บริเวณขมับด้านซ้ายครับเลือดไหลมาพอสมควรเลือดไหลมาไม่น้อยเลยกรรมการตีดินอยู่ที่คิ้วครับปลายคิ้วปลายคิ้วคิ้วซ้ายเหนือแล้วครับกันในขมับนั่นแหละขอสนามเช็ดนิดนึงกันในขมับทกได้ครับไม่เป็นไรเลือดไม่เข้าตาแล้วก็คุณจะเป็นกังวลบอลทั้งคู่ทีเดียวโดนต่อก็ไปอีกเทมเลยพยายามซ้ำด้วยกันสับสองก็ไปที่เดิมป่าตัวนี้เลือดไหลไม่น้อยทีเดียวครับเทมฤทธิ์ทีมดันไปเต็มพกไล่เข้าไปจี้เข้าไปแตกจากนี้แอนเดอร์สันต้องจ่ายครับจะจ่ายเท่าไหร่นะไปนับเข็มเอาเข็มละ500บาทถือเป็นสวัสดิการครับค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ที่ได้รับบาดแผลแตกนะครับยกนี้เป็นยกที่4ตามก็ไปคลุกวงในท่านผู้ชมคงจะเห็นเลือดนั้นไหลออกมาพอสมควรบางข้างขวาไปอีกเลือดยังไม่เข้าตาครับแต่ว่าไหลย้อยไปทางปลายคิ้วซ้ายเข้าสอดใต้ปีกวันนี้ศึกดาบมวยไทยเข้มข้นมาตลอดคู่นี้ถึงกับเลือดสาดทีเดียวหมดยกที่4ถ้าเกินจะต้องเอาภาพมาให้ชมกันนะครับศึกคู่นี้เป็นศึกละเลงเลือดครับทางด้านของเทพฤทธิ์เองแล้วก็ยก2นั้นถูกหมัดเข้าไปขณะที่ต่อยเข้าไปนับก็จริงนะครับแต่ว่าถูกหมัดถูกหักศอกเข้าไปอมหมากไปเหมือนกันค่ะและอย่าลืมนะคือสำหรับผู้ที่จะส่งคำทายผลมวยของแชมป์อีซูซูดีไอครับครั้งนี้นะคะส่งมาโดยเขียนคำทายลงในปรายศนียบัตรนะคะส่งมาที่เวชมาเสียมอ้อมน้อยสมุทรสาครสำหรับรางวัล นั้นนะครับรางวัลที่1เป็นสร้อยคอทองคำแท้หนัก5บาทมีเหรียญทอง1รางวัลและรางวัลชมเชยเป็นสร้อยคอทองคำแท้หนัก1สลึงจำนวน30รางวัลค่ะติดตามชมยกสุดท้ายครับในมวยรอบเงินล้านอีซูซูดีไอครับนะครับดูมวยรอบแล้วอย่าลืมครับส่งผลทำทายมาที่เวทีมวยสยามนะครับรางวัลนั้นมีค่ามากมายทีเดียวและเดี๋ยวเราจะมีการมอบรางวัลดูเดือดให้กับผู้เสือหวนกับบรรลบขึ้นยกสุดท้ายเอ็ดวงเดินเข้าลุยทันทีฝ่ายสืบท้าก็หาถูกนับมาแล้วนะครับ
คงต้องเร่งทำคะแนนเหมือนกับผู้ที่ผ่านมาเหมือนกันถูกนับยกเดียวกันแล้วครับยก2เทพฤทธิ์พยายามใช้ศอกขวาสับเข้าไปที่บริเวณแผลเดิมเลือดยังคงไหลมาดินลินไปตลอดเวลาเหมือนกันแม้จะไม่มากมายก็ตามยิงหมัดซ้ายเข้าไปที่ใบหน้าของเทพฤทธิ์เทพฤทธิ์เตะตัดพับในหมัดซ้ายของเอ็มสิบหกก็ไปบ้างเอ็มสิบสามหมัดสามหมัดเข้าไปที่ใบหน้าเทพฤทธิ์ต้องถอยครับเตะขวาสกัดไว้เอ็มสิบหกเข้าไปท้ายหมัดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดไล่ตามเบียดเข้าไปถอยได้หมัดทั้งขวาทั้งซ้ายยิงหมัดซ้ายอีกวันนี้เป็นยกสุดท้ายเสียนับไปครั้งหนึ่งถูกแต่ตัดพับไหลอีกกรรมการศรีนิมิตรเพชรครับบนเวทีแล้วก็มี3ท่านที่ให้คะแนนคู่นี้ก็ประกอบไปด้วยกรรมการจีรศักดิ์แสงจำรัดกรรมการประภัยประเทศและวิทูลไพรอนันต์ครับปีกรองเร่งจังหวะปลายยกสุดท้ายมวย135ปอนด์ต่อยได้รวดเร็วอย่างนี้สนุกครับถึงแม้ผลจะออกมาว่าเทพฤทธิ์ไม่สามารถจะเข้าไปในรอบต่อไปได้ก็ตามแต่ยังได้ทราบเห็นไหมครับวันนี้ต่อยสนุกจะเข้ารอบหรือไม่ไม่สำคัญครับขึ้นเวทีแล้วต้องมีความมันให้ท่านชมยกสุดท้ายเต็มทีแล้วครับเอ็ม16นั้นวันนี้ต้องหลังเลือดชะโลมสังเวยเวทีหมดยกสุดท้ายก็เข้าไปขอโทษขอโพยกันครับบนเวทีนั้นถือว่าเป็นคู่ต่อสู้แต่เมื่อเสร็จการต่อสู้แล้วทั้งหมดคือเพื่อนกันผลที่ออกมาปรากฏว่าฝ่ายน้ำเงินครับเทพฤทธิ์พอธวัชชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้วก็รับแว่นตาโซเยอร์สไตล์เจอรี่ไปเป็นรางวัลครับ